ไปดูข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับวงการสาธารณสุขครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยศิริราชได้มีการประกาศผลิตวัคซีนไรฝุ่นเป็นรายแรกในประเทศอาเซียนนะครับเพื่อจำหน่ายได้อย่างครบวงจรได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งล่าสุดในองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ผ่านการอนุมัติจากอย.ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยคนที่ออกมาแถลงวันนี้ก็คือคุณหมอพงศกรตันติลีปิกรนะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาโสตนาสิกลาริงส์วิทยาของศิริราชพยาบาลนะครับโดยมหาวิทยาลัยมหิดลประธานคณะกรรมการอำนวยการร่วมมือการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้เนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์โรคภูมิแพ้ในประเทศไทยส่งผลให้ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Greater Pharma เมื่อปี2550นะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือและเดินหน้าผลิตวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้เพื่อมาดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะว่ากลไกในการทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีน้ำยาทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับจากขนแมวขนสุนัขจากแมงสาบจากหญ้าขนจากวัชพืชผักโขมจากเชื้อรานะครับผลจากการทดสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำในการกำจัดหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ได้อย่างถูกต้องและหากมีข้อบ่งชี้ก็สามารถให้การรักษาโดยการฉีดวัคซีนได้ต่อไปนะครับคุณหมอบอกนะครับว่าจากชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ต่อยอดผลิตวัคซีนไรฝุ่นเนี่ยเป็นสารก่อภูมิแพ้ต่อทางเดินหายใจที่พบได้มากที่สุดนะครับจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่มีราคาแพงดังนั้นทางศูนย์เนี่ยจึงได้เริ่มเพาะเลี้ยงไรฝุ่นบริสุทธิ์ทั้ง2สายพันธุ์นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามไปละกันไม่อ่านเพราะว่าชื่อเนี่ยอ่านยากมากสองชื่อนี้นะครับบอกว่าเป็นไรฝุ่นที่พบบ่อยในฝุ่นบ้านและก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในคนไทยนะครับแทนการซื้อตัวไรฝุ่นจากต่างประเทศเพื่อการวิจัยซึ่งมีราคาแพงมากกว่าที่ผลิตเองถึง10เท่าซึ่งคุณหมอก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณหมอบอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาวัคซีนภูมิแพ้แมงสาบแกสอนหญ้าและวัชพืชชนิดอื่นอีกนะครับเนื่องจากว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยรองลงมาเนี่ยคือไรฝุ่นนอกจากนั้นเนี่ยจะมีการพัฒนาวัคซีนประเภทหยดเข้าไปในปากบริเวณใต้ลิ้นนะครับซึ่งจะมีการนำมาใช้หลังจากที่ต่างประเทศเขาไปลองใช้แล้วก็มีข้อดีก็คือไม่เจ็บแล้วก็ใช้ได้ดีในเด็กด้วยอันนี้ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมคือหลายคนเนี่ยในเมืองไทยก็เป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะแล้วไม่น้อยก็คือคนที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะครับแรงงานต่างๆเนี่ยก็ต้องทำงานเจอฝุ่นเจออะไรถ้าเกิดว่าเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาเนี่ยราคามันถูกลงก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณหมอบอกนะครับว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยถือว่าเป็นโรคสำคัญเป็นสาเหตุที่เกิดโรคเรื้อรังในคนไทยมากที่สุดโรคหนึ่งเลยนะครับจากสถิติความชุกของภูมิแพ้เนี่ยพบว่าระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยบอกนะครับว่าโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอยู่ประมาณร้อยละ30ของประชากรเนี่ยเท่ากับ20ล้านคนเลยนะคุณผู้ชมโรคจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้นะครับมีอยู่20ล้านคนเลยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพบผู้ป่วยที่เกิดจากไรฝุ่นเนี่ยในเด็กร้อยละ70ผู้ใหญ่ร้อยละ70ถึง90นะครับแล้วก็คนทั่วไปอีก30แพ้ไรฝุ่นในขณะที่น้ำยาทดสอบและวัคซีนภูมิแพ้นั้นถ้าเกิดนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยราคามันก็จะแพงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะครับที่เรามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกัน